สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรุ๊ปสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money รายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel นะคะตอนนี้โลกของเราเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆค่ะตอนนี้ภาพของในความฝันเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับรถยนต์ที่ชื่อว่า FOMM หรือ FORM นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเขาจะมาบอกให้เราเข้าใจค่ะว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นดีต่อพวกเราอย่างไรดีต่อแง่ของสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างรวมไปถึงสมรรถนะต่างๆของตัว FORM ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตาม Smart Planning กันก่อนค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Accident Personal Accident Insurance นะครับหรือ PA นะครับที่หลายคนเรียกกันว่า PA นะครับเรามาดูในเรื่องของสถิติของอุบัติเหตุกันนิดนึงนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยประมาณสักปีนึงไม่ต่ำกว่า 30,000 คนนะครับถ้าคิดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยก็จะเป็นอันดับ3นะครับซึ่งจะมีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า1ล้านครั้งนะครับดังนั้นตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินนะครับของแต่ละคนซึ่งเข้ามาเสริมในตัวของประกันสุขภาพได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับในส่วนของความคุ้มครองหลับในการพิจารณาว่าจะซื้อประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตัวไหนนะครับเรามาดูว่าความคุ้มครองหลักเนี่ยในทุกฉบับที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ1ทุนประกันชีวิตในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุว่าฉบับนั้นให้ทุนประกันเท่าไหร่นะครับอย่างที่2ก็คือการสูญเสียอวัยวะหรือการมองเห็นว่าให้ทุนประกันเท่าไหร่นะครับอันดับ3ก็คือหากเกิดทุพพลภาพจะจ่ายเงินค่าชดเชยเท่าไหร่นะครับประเด็นที่4ก็คือว่าค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยให้เงินในการค่ารักษาเท่าไหร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ค่ารักษาเนี่ยจะให้เป็นลักษณะของเหมาจ่ายเหมาจ่ายหมายความว่าให้ทั้งค่ายาค่าผ่าตัดค่าแพทย์ค่าห้องนะครับจะเป็นค่าเหมาจ่ายทั้งหมดว่าสมมุติว่าให้ยอดมาอยู่ที่ 100,000 บาทจะค่ารักษาเท่าไหร่ก็จะจ่ายไปตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทแต่จะมีเวชภัณฑ์บางอย่างที่จะไม่ให้นะครับในแต่ PA แต่ละฉบับจะคล้ายๆกันจะเป็นเวชภัณฑ์ในลักษณะที่ช่วยในการช่วยอำนวยความสะดวกแต่ไม่ใช่ช่วยในการรักษานะครับลองศึกษาดูว่าบางอันอาจจะไม่ได้ให้นะครับแล้วก็ความคุ้มครองบางอย่างนะครับก็จะมีในบางฉบับแต่ก็จะไม่มีในบางฉบับยกตัวอย่างเช่นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับบางฉบับอาจจะมีและทำให้ถ้าเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะให้ทุนประกันเป็น2เท่านะครับความคุ้มครองเพิ่มเติมในขณะที่เดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลบางฉบับมีฉบับไม่มีนะครับผลประโยชน์กระดูกแตกหักส่วนใหญ่จะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าชิ้นนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ชิ้นนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ลองศึกษาดูนะครับค่าชดเชยระหว่างรักษาตัวบางฉบับมีก็บางฉบับไม่มีนะครับอีกอย่างนึงก็คือที่ควรพิจารณาก็คือในส่วนของความคุ้มครองด้านการฆาตกรรมแล้วก็การถูกทำร้ายร่างกายบางฉบับมีบางฉบับไม่มีนะฮะโอเคเรามาดูข้อจำกัดของการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกันนิดนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ลองศึกษาดูอย่างที่2ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าการฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่ถือเป็นอุบัติเหตุตามกฎหมายฉะนั้นคือในประกันอุบัติเหตุบางฉบับก็ไม่ได้มีความคุ้มครองในส่วนของฆาตกรรมและการถูกทำร้ายนะครับลองพิจารณาดูว่าฉบับที่ท่านซื้อมีหรือไม่นะครับปกติตัวบริษัทประกันเองเนี่ยจะมีการแบ่งขั้นอาชีพของคนที่สมัครทำประกันอุบัติเหตุออกเป็นขั้นๆนะครับโดยขั้นที่1อาชีพขั้นที่1เนี่ยจะเป็นขั้นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำสุดนะครับก็คือในเช่นยกตัวอย่างในคนที่ทำงานในออฟฟิศพิมพ์ดีดทำงานคอมพิวเตอร์ทำงานด้านบริหารส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นอาชีพ1ซึ่งจะเป็นเบ็ดเลทเบี้ยปกตินะครับแต่ว่าคนที่มีความเสี่ยงจากอาชีพเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นขั้นอาชีพ2ยกตัวอย่างเช่นพนักงานขับรถพนักงานในร้านอาหารสัตวแพทย์ซึ่งจะมีความเสี่ยงทางด้านอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากขั้นอาชีพ1ปกติบริษัทประกันก็จะเก็บเบี้ยของกลุ่มนี้นะครับเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็จะมีในส่วนของขั้นอาชีพ3ยกตัวอย่างเช่นช่างไฟฟ้าช่าง
ช่างกลึงแล้วก็คนงานก่อสร้างปกติก็จะเป็นขั้นอาชีพ3แล้วก็เก็บเบี้ยประกันเพิ่มอีกระดับนึงหรือว่ามีแบบประกันต่างหากให้สำหรับขั้นอาชีพ3นะครับดังนั้นก็ลองพิจารณาทำประกันอุบัติเหตุเพื่อจัดการด้านความเสี่ยงทางการเงินของท่านให้อย่างเหมาะสมนะครับขอบคุณครับ